ยังครับอย่างที่ผมได้พูดคุยผมทราบมาก่อนแล้วเพราะท่านเลขามารายงานผมแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก่อนท่านเสนอแต่ว่าก็ผมก็ให้เกียรติทางสภาพัฒน์เป็นคนเสนอเป็นคนแถลงเมื่อวานนี้ครับวันนี้ไม่ได้มีการพูดคุยนะครับ Twitter เมื่อคืนนี้ว่าครับอย่างที่บอกครับผมไม่เคยสั่งท่านเลขาก็ให้คำสัมภาษณ์ชัดเจนแล้วว่าผมไม่เคยสั่งนะครับเรื่องนี้ผมเรื่องของความเป็นอิสระของหน่วยงานอิสระไม่เป็นทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยก็ตามทีนะครับผมไม่มีอำนาจในการไปสั่งแต่ผมก็อยากจะฝากข้อคิดไว้ว่าการเป็นอิสระไม่ได้หมายความว่าจะไม่คำนึงถึงชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องหรือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผมไม่แน่ใจความอยากกับความเป็นไปได้เป็นยังไงนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าเรามีข้อมูลใหม่นะครับจากสภาพัฒน์มาแล้วนะครับการประชุมรู้สึกว่าจะเกิดขึ้นอีกทีหนึ่งเดือนเมษาใช่ไหมครับก็ผมคิดว่ามันก็อีกตั้ง2เดือนนะครับก็อยากจะรบกวนอ้อนวอนวิงวอนใช้คำว่าอะไรก็ตามทีก็ลองพิจารณากันดูอีกทีแล้วกันนะครับ